าถึงช่วงของ Explore Brainbox นะคะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าโปรแกรมช่วยเทรดอย่าง Brainbox เองนั้นเขาคิดยังไงกับตัวของลาลิน Property นะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณเล็กนะคะวิชนนท์วงชัยคณากรค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับใส่ชื่อย่อลาลินนะคะ LILIN เข้าไปในโปรแกรม Brainbox แล้วสิ่งที่เราได้คำตอบจากโปรแกรม Brainbox มีอะไรบ้างคะครับถ้าใส่ชื่อย่อหุ้นลาลินเข้าไปนะครับตัวโปรแกรม Brainbox เนี่ยก็จะสรุปออกมาให้เรานะครับโดยแง่ของภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่ามีสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นที่โปรแกรม Brainbox จับได้เนี่ยมีอยู่5สัญญาณนะครับที่เป็นขาขึ้นส่วนขาลงเนี่ยมีมากกว่านะครับมีอยู่ถึง9สัญญาณครับครับผมค่ะแม้สัญญาณขาลงก็มากองรวมกันอยู่ล่าสุดด้วยนะคะใช่ครับจริงๆให้เห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูภาพระยะสั้นกลางยาวกันต่อได้เลยครับครับผมระยะสั้นเป็นยังไงบ้างคะครับถ้ากดดูระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าโปรแกรมจะบอกไว้ว่ามี2สัญญาณที่เป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับแล้วก็6สัญญาณที่เป็นขาลงนะครับสัญญาณขาลงยังเยอะกว่าอยู่แต่ถ้าสังเกตดูเนี่ยช่วงประมาณ1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างออกไซด์เวย์นะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อาจจะพบว่ามีสัญญาณภาพลบที่เกิดขึ้นเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงมากนักนะครับครับผมค่ะแต่ตรงนี้คุณผู้ชมก็อาจจะดูแนวรับแนวต้านเสริมไปด้วยก็ได้นะคะใช่ครับในภาพของระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนวต้านที่ตัวโปรแกรมให้ไว้เนี่ยจะให้ไว้อยู่ที่ระดับ 4.82 นะครับอาจจะตรงกับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าตอนนี้เป็นจุดวัดใจอยู่นะครับครับผมค่ะระยะกลางล่ะคะเป็นไงถ้าจะถือยาวหน่อยครับถ้ามาดูภาพระยะกลางนะครับที่ยาวขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณขาขึ้นมีอยู่1สัญญาณนะครับที่โปรแกรมจับได้แล้วก็ขาลงมีอยู่2สัญญาณนะครับก็แนวต้านยังให้ไว้อยู่ที่ 4.82 เหมือนกันครับภาพกลางเนี่ยอาจจะเห็นว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับในภาพที่เป็นสัญญาณขาขึ้นใกล้เคียงกับสัญญาณขาลงอยู่ครับครับผมค่ะและถ้าถือลงทุนยาวไปเลยล่ะคะครับถ้าภาพระยะยาวเลยเนี่ยก็จะเห็นว่ามี2สัญญาณที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็1สัญญาณที่เป็นขาลงนะครับก็จะเห็นว่าสัญญาณขาขึ้นมีมากกว่าขาลงอยู่1สัญญาณนะครับก็ถ้าเป็นภาพระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่ายังเป็นบวกมากกว่าลบอยู่นะครับครับผมค่ะแต่ถ้าเราสังเกตนะคะตัวที่เป็น summary หรือสรุปกับพอเป็นระยะยาวปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นแนวรับแนวต้านแบบนี้เราไปยึดเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นในสัญญาณระยะสั้นก่อนไหมคะใช่ครับก็พอดีว่าถ้าเป็นในแง่ของระยะยาวเนี่ยว่าในวันนี้หุ้นตัวละลินเนี่ยตัวโปรแกรมไม่ได้ให้แนวรับแนวต้านไว้นะครับเราก็มาดูแนวรับแนวต้านที่เป็นภาพระยะสั้นและระยะกลางแทนได้ครับครับผมค่ะเอางี้ให้คุณเล็กสรุปให้กับคุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะถ้าใครอยากจะใช้โปรแกรมช่วยเทรดอย่าง Brainbox ช่วยในการตัดสินใจลงทุนสรุปได้ว่ายังไงบ้างคะครับก็แค่ใส่ชื่อหุ้นละลินเข้าไปนะครับตัวโปรแกรมบอกออกมานะครับในภาพรวมจะเห็นว่าสัญญาณลบอาจจะมีมากกว่าสัญญาณขึ้นหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามาดูในภาพสั้นกลางยาวจะสรุปเป็นกลยุทธ์ได้แบบนี้นะครับว่าภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้ทะลุแนวต้านที่ 4.82 ไปก่อนแล้วเดี๋ยวภาพที่เป็นบวกก็น่าจะมากขึ้นนะครับส่วนถ้าใครที่ถือยาวๆอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทยอยซื้อสะสมได้นะครับก็ภาพระยะยาวเนี่ยสัญญาณที่เป็นบวกยังมากกว่าเป็นลบอยู่ครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ใจของโปรแกรม Brainbox ตรงกับทางด้านของเทคนิคพอสมควรทีเดียวนะคะภาพของลาลินค่ะใส่ชื่อย่อเข้าไปแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเราอาจจะเห็นสัญญาณค่าลบมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเหลือบไปดูทางด้านขวามือเลยค่ะจะมีจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านบอกไว้ข้างๆด้วยเหมือนกันระยะสั้นๆนะคะคุณเล็กบอกว่าเป็นไปได้คุณผู้ชมก็รอทะลุแถวๆ4.82 บาทก่อนตัวเลขก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขทางเทคนิคนะคะส่วนถือระยะกลางถึงยาวขึ้นไปก็ทยอยสะสมได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ช่วยคุณผู้ชมบริหารจัดการเรื่องของการวางกลยุทธ์การลงทุนสำหรับหุ้นของลาลิน Property เราตอบโจทย์กันไปทั้งพื้นฐานเทคนิคแล้วก็รวมไปถึงการใช้โปรแกรมช่วยเราด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเราสามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ด้วยตัวเองค่ะส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าอ้าวพอแล้วหรือยังจริงๆแล้วเราอยากรู้ด้วยว่าหุ้นที่เราเลือกมานะตอนนี้อยู่ในวาทจักรไหนอยู่ในวงจรไหนสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำคุณผู้ชมไปสำหรับ M Cycle นะคะสัปดาห์นี้มีข่าวดีมาบอกสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าของหลักทรัพย์ DBS ค่ะตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะคะสำหรับ M Cycle ค่ะเป็นนวัตกรรมการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มากประสบการณ์กว่า20ปีนะคะพี่มาร์คสมนึกนั่นเองเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นเปิดบัญชีกับ DBS วันนี้สามารถใช้งานได้เลยทันทีด้วยนะคะฟรีด้วยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02-657-7799ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นภาพรวมที่นำฝากกันสำหรับลาลิน Property นะคะส่วนวันอังคารน่าจะเป็นหุ้นตัวไหนกลับมาติดตามกันได้สำหรับ DBS Explorer ค่ะวันนี้ดิฉันโสภาชันทารุ่มใหม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ